ีค่ะจริงๆนะคะอันอยู่ในน้ำตัวในฐานะศิลปินเลยค่ะจริงๆปริยัติอยู่ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จริงเป็นเด็กใหม่ในโมคาวค่ะก็ที่ตัดสินใจมาอยู่โมคาวนะคะก็เพราะว่าจริงเจเจกับด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกอยากก้าวหน้าในอาชีพตัวเองค่ะแล้วก็สบายใจที่ได้ทำงานกับเพื่อนอุ้ยทำไมกับเพื่อนกดดันไหมอะอะไรนะคะทำงานกับเพื่อนกดดันไหมไม่นะคะเพราะว่าจริงกับหนึ่งก็คุยกันเรื่องงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าไม่กดดันเหมือนเป็นทำงานด้วยความสบายใจกันมากกว่าอะไรเนี่ยค่ะจากทำงานกับทางข่าวเขาจะพัฒนาจริงๆไปในด้านไหนบ้างที่วางแผนกันไว้อุ้ยมีความลับด้วยก็ที่คุยกันไว้ก็จริงคิดว่าน่าจะมีผลงานการแสดงค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเราไปต่อได้มากกว่านี้ก็อาจจะมีผลงานเพลงกับเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่นักแบบยังทำอยู่เหมือนเดิมนักแบบทำอยู่ค่ะก็ตอนนี้จริงยังทำงานอยู่ที่เกาหลีอยู่ด้วยค่ะก็จริงอยู่ค่ายที่เกาหลีนะคะอยู่ค่าย ST Model ค่ะเป็นสังกัดของ SM Entertainment ค่ะอ๋อฮัลโหลเซโยภาษาไม่ได้นะอะไรนะคะฮัลโหลเซโยใช่ฮัลโหลเซโยแต่ว่างานที่เกาหลีก็ยังทำอยู่ใช่ค่ะก็จริงทำงาน2ประเทศเลยค่ะทั้งที่ไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีค่ะประสบการณ์ที่นู่นเป็นไงคะประสบการณ์ที่นู่นแบบประสบการณ์ที่นู่นก่อนที่จะมีโควิดนะคะจริงก็เคยทำงานที่เกาหลีอยู่แล้วค่ะก็จริงจริงทางที่เกาหลีเนี่ยเรียกตัวกลับไปนานแล้วค่ะก็หลังจากตอนนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะทางเกาหลีก็เลยเรียกตัวกลับไปก็ทำงานที่เกาหลีสนุกมากมันจะมีงานเป็นโมเดลเหรอคะส่วนใหญ่ใช่ค่ะที่นู่นก็จะมีงานเป็นโมเดลค่ะแล้วก็ทางผู้จัดการที่เกาหลีก็ให้จริงฝึกภาษาเกาหลีค่ะเผื่อว่าจะได้มีงานทางเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าแล้วแต่ดวงค่ะแต่หนูก็พูดเกาหลีได้พอสื่อสารได้ค่ะก็ตอนนี้ทุกวันก็เรียนภาษาเกาหลีอยู่ค่ะมันยากไหมกับการไปทำงานต่างประเทศยากค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมที่เกาหลีกับที่ไทยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยก็ต้องปรับตัวค่ะนานไหมกว่าจะปรับตัวแบบเอาชีวิตรอดกับการทำงานที่นู่นได้จริงเคยอยู่มาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยากค่ะแต่ช่วงแรกๆก็คือยากอยู่เรื่องอะไรยากเรื่องอะไรเรื่องภาษาด้วยค่ะอย่างแรกแล้วก็เรื่องการทำงานของประเทศไทยและที่ประเทศเกาหลีเนี่ยไม่เหมือนกันในมุมไหนเช่นความซีเรียสอะไรบทเรียนอะไรบ้างมีบทเรียนอะไรบ้างก็ผ่านมาเยอะมากเลยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยด้วยความที่หนูไปแล้วหนูแต่หนูอายุ19ค่ะก็ไปทำงานก็ไปอยู่คนเดียวเลยก็เจอประสบการณ์อะไรเยอะแยะมาแล้วก็ช่วยสอนให้หนูโตขึ้นที่เกาหลีอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูมีโซนแฟชั่นวีคใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีนานี้กลับไปที่ประเทศเกาหลีก็ได้ไปแคสโซนแฟชั่นวีคค่ะก็ฝากติดตามผลงานที่เกาหลีด้วยนะปังๆนะลูกเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ